คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์การเงินธนาคารสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์นะครับเรื่องของค่าเงินบาทครับเป็นหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามกันในช่วงนี้ครับเพราะว่า 2-3 วันนี้มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับล่าสุดก็อยู่ต่ำกว่า36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ล่าสุดครับขายปลีกทองคำแท่งเนี่ยปรับราคาลงมา50บาทนะครับวินาทีปัจจุบันเนี่ยประกาศออกมาอยู่ที่ 19,500 บาทนักวิเคราะห์จะประเมินสัญญาณเช้าวันนี้อย่างไรนะครับไปตรวจสอบกันกับคุณณัฐพงษ์ฮิรัญญสิรินะครับกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แพทองสุขครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับสวัสดีครับครับผมประเมินสัญญาณราคาทองคำเช้าวันนี้ยังไงครับสำหรับสัญญาณราคาทองคำนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าปรับตัวไม่ค่อยมากนะครับขึ้นลงน้อยแต่ว่าวันนี้เมื่อวานกับวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทต้องบอกว่าโอ้โหผันผวนมากๆเลยนะครับค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าไปตั้งแต่ระดับ 36.2 นะครับปรับตัวแข็งค่าไปที่ระดับ 35.8 นะครับแล้วก็วันนี้ก็กลับมา 36 เหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าค่าเงินบาทเนี่ยโอ้ผันผวนมากจริงๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องทำให้ราคาทองเมื่อวานเนี่ยปรับตัวลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าโดยถ้ามาดูถ้าไม่ดูปัจจัยของค่าเงินบาทเนี่ยเรามาดูเฉพาะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของราคาทองหรือว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยตัวเลขที่ทำให้ราคาทองดีดขึ้นมาเยอะมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวเลขนอนฟาร์มเปโรลนะครับซึ่งนอนฟาร์มเปโรลก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรออกมาเนี่ยแย่ลงอยู่ที่ระดับ 142,000 ตำแหน่งนะครับโดยถ้าเรามาดูตัวแพทเทิร์นนิดหนึ่งวันนี้เราตัวกราฟมาให้ดูนะครับนอนฟาร์มเปโรลเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่การจ้างงานเนี่ยจะเกิน 200,000 ขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ปรากฏว่าในช่วงไตรมาส 3ที่ถึงเนี่ยกลับออกมาแย่พอสมควรนะครับก็เลยทำให้ราคาทองเนี่ยดีตัวสูงขึ้นเพราะคาดว่าอาจจะมีการพอตัวเลขไม่ดีเนี่ยเฟดอาจจะมีการเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยส่วนในตัวเลขนึงครับที่น่าสนใจก็คือเปอร์เซ็นต์คนว่างงาน unemployment rate นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์คนว่างงานเนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับซึ่งแพทเทิร์นเปอร์เซ็นต์คนว่างงานเนี่ยออกมาเราเห็นนะครับว่าน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งพูดง่ายก็คือว่าตัวเลขตัวนึงดีตัวเลขตัวนึงไม่ดีนะครับก็เลยมีนักวิเคราะห์ครับเริ่มมาเปลี่ยนโพยนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ต้องบอกว่าของแบงค์นี้เนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ที่พูดทีไรเนี่ยจะมีผลกระทบต่อทองทุกทีนะครับก็คือนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ออกมาพูดให้ข้อมูลว่าหากข้อมูลทางเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอนะครับอาจส่งผลให้เฟดเนี่ยเลื่อนดอกเบี้ยไปปีหน้าก็เลยทำให้ทองเนี่ยมีปัจจัยที่ทำให้ราคาดีตัวขึ้นในระยะสั้นฉะนั้นพอปัจจัยพื้นฐานเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องมาดูในเรื่องของปัจจัยเทคนิคกันนิดนึงโดยในระยะสั้นครับราคาทองคำยังมีการเคลื่อนตัวอยู่ในลักษณะเป็นไซด์เวย์มีแนวรับด้านล่างประมาณ1135แนวต้านด้านบนประมาณ1156นะครับราคาก็ยังถือว่าอยู่ในเกาะแคบๆส่วนถ้าเป็นในระยะกลางออกมาดูนิดนึงเนี่ยนอกจากถ้าระยะสั้นเป็นไซด์เวย์ระยะกลางครับจะเห็นว่าเทรนใหญ่เทรนที่เคยเป็นขาลงมีการเบรกหลังจากที่เมื่อกี้เรากล่าวนะครับตัวเลขนอนฟาร์มเปโรออกมาแย่ลงนะครับทองก็เลยดีขึ้นแล้วก็มาทำตัวไซด์เวย์ก็แคบๆนะครับมีแนวรับประมาณ1135แนวต้านประมาณ1156ก็ถือว่าราคายังอยู่ในเกาะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วในภาพเทรนใหญ่บางคนบอกเอ๊ะทองมันขึ้นหรือยังนะครับถ้าดูเทรนใหญ่จริงๆเทคนิคเนี่ยราคาทองยังเป็นขาลงนะครับยังไม่ได้เป็นขาขึ้นถ้าจะขาขึ้นเนี่ยต้องคอนเฟิร์มให้เบรกแถว1150 1170ขึ้นไปถึงจะคอนเฟิร์มเป็นขาขึ้นฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้ระยะสั้นก็เน้นเก็งกำไรในเกาะแคบๆนะครับแต่ว่าต้องดูค่าเงินบาทด้วยนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทตอนนี้มีปัจจัยต่อราคาทองมากพอสมควรนะครับครับผมกรอบวันนี้ให้อยู่ตรงไหนครับคุณรัฐพลวันนี้กรอบนะครับในตัว Go Spot เราให้แนวรับ1135แนวต้านประมาณ1155ครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับแนวรับแนวต้านช่วงนี้คุณรัฐพลบอกว่าต้องทำกำไรในกรอบไปก่อนนะครับเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของค่าเงินเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงนี้ด้วยมองจากราคาทองในตลาดโลกเป็นหลักครับแนวรับ 1,135 เหรียญแนวต้าน 1,155 เหรียญครับส่วนคุณผู้ชมที่มองหาทางเลือกในการลงทุนที่มีความปลอดภัยที่มากกว่าอย่างตราสารหนี้นะครับมีมาฝากกันต่อในช่วงของ Money Product ครับMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ.บัวหลวงค่ะ
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 15/15 เสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้เน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade อายุ6เดือนขนาดโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทค่าผลตอบแทนอยู่ที่ 1.75% ต่อปีค่ะและปิดท้ายวันนี้กับบลจ.กรุงไทยแนะโอกาสการลงทุนต่างประเทศยามหุ้นไทยผันผวนเริ่มที่กองทุนเปิด KTAM European Equity Fund ลงทุนในกองทุนรวมหลักTempleton Global Fund ผลตอบแทนณวันที่25กันยายน2558ย้อนหลัง1ปีอยู่ที่ 8.30% เกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง1ปีอยู่ที่ 10.47% กองทุนเปิด KTAM World Property Fund กองทุนรวมหลักHenderson Global Property Equity Fund ลงทุนหลากหลายในประเภทอสังหาริมทรัพย์ผ่านหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและกองทุนเปิด KTAM World Equity Fund ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Franklin Templeton Investment ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับมหกรรมทางการเงิน Money Expo อุดรธานีนะครับมีโปรโมชั่นทิ้งท้ายมาฝากด้วยโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปกู้ซื้อบ้านหรือว่าอยากจะไปหาทรัพย์มือสองนะครับเพราะว่าล่าสุดครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้เคาะโปรโมชั่นออกมานะครับสำหรับสินเชื่อบ้านของเขาในดอกเบี้ยต่ำเพียงแค่ 0.62% ต่อปีนาน8เดือนแรกครับส่วนเดือนที่9ถึง24อัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR-2% ต่อปีนะครับปีที่3เป็นต้นไปก็จะขึ้นอยู่กับระบบนะครับถ้าเป็นลูกค้าสวัสดิการเนี่ยจะเป็น MRR-1 ลูกค้ารายย่อยทั่วไปเป็น MRR-0.5% นะครับขณะที่บ้านมือ2หรือว่าซับ NPA นะครับโอ้โหต้องบอกว่าขนไปเพียบแล้วครับเพราะว่าเลือกเฉพาะซับที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นเลยสกลนครหนองคายแล้วก็กาฬสินธุ์นะครับแน่นอนว่าเป็นจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละครับแล้วก็ลดกันสูงสุดนะครับถึง 50% จากราคาปกตินะครับต่ำสุดเนี่ยบอกว่าเป็นซับที่เริ่มต้นเพียงแค่80,000 บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญครับเงินดาวน์นี่ก็ผ่อนได้ด้วยนะครับโดยผ่อนเงินดาวน์เนี่ย 10% ของราคาซื้อขายดอกเบี้ย 0% นานถึง12เดือนด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเทเงินดาวน์ 10% ไปเลยนะครับที่เหลือ 90% เนี่ยก็รับสินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน12เดือนเช่นกันครับผ่อนนานสูงสุด30ปีด้วยกันนะครับขณะที่มหกรรมทางการเงินของเรารอบนี้เนี่ยก็ยังคงมีสัมมนาเด่นนะครับสัมมนาใหญ่ก็คือเจาะหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด่นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับโดยคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก CIMB และคุณยศพลแสงนินจาก UOB เคียนครับไปเลือกลงทุนกันนะครับวิเคราะห์ทั้งภาพรวมตลาดโลกไฮไลท์ของเศรษฐกิจประเทศไทยแล้วก็แน่นอนครับหุ้นเด่นตัวไหนที่จะเป็นหุ้นเด่นกันนะครับสำรองที่นั่งที่026900921-2ครับส่วนสัมมนาของ TFEX นะครับใน TFEX Open House ที่งาน Money Expo อุดรธานีนะครับก็จะจัดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมบ่ายโมงจนถึง3โมงเย็นนะครับกับหัวข้อสอนมือใหม่สร้างโอกาสทำกำไรด้วยอนุพันธ์นะครับโดยนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ไทยคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับสำรองที่นั่งก่อนเช่นกันนะครับ 02-229-2222 ครับสัมมนาทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในแผนผังความมั่งคั่งครับ